วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าพูดถึงดราก้อนบอลภาค GT เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็มีทั้งชื่นชอบแล้วก็ไม่ชื่นชอบนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในปัจจุบันดราก้อนบอลภาค GT นะครับไม่ถูกนับเข้าอยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลแล้วซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในปัจจุบันนะครับดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็ดำเนินเนื้อเรื่องภาคซูเปอร์ซึ่งขัดแย้งกับภาค GT ที่ค่อนข้างมากเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหากย้อนกลับไปเลยเนี่ยในสมัยที่มีดราก้อนบอล GT เลยเนี่ยหลายคนนะครับก็ชื่นชอบดราก้อนบอลภาค GT แต่หลายคนก็ไม่ชื่นชอบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ส่วนบุคคลละกันแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะหยิบละกัน7อย่างที่มันโคตรดีเลยในดราก้อนบอล GT นะครับและแฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็คาดหวังเลยครับว่าเอามาเถอะอยากให้อยู่ในจักรวาลหลักเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีงามพลาม8มากๆเริ่มที่เรื่องแรกซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่4อีกหนึ่งสิ่งที่โคตรจะดีงามที่แฟนๆดราก้อนบอลนะครับต่างพากันยกนิ้วกลางเฮ้ยไม่ใช่นิ้วโป้งเนี่ยให้กับความดีงามนะครับของความเท่เนี่ยของซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่4อย่างมากนอกจากพลังของซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4เนี่ยที่โคตรจะเวอร์วังอลังการแล้วเนี่ยแต่ความเท่ของซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4เนี่ยก็ไม่เป็น2รองใครเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์รูปลักษณ์นะครับที่มีขนนะครับคล้ายกับลิงนะครับที่สามารถผสมกลมกลืนกันได้แบบโคตรจะเท่เลยหรือที่มาที่ไปของซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4เนี่ยที่มันโคตรจะลงตัวเลยนะครับก็คือการใช้หางของชาวไซย่าเลยเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบนะครับของการที่จะเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4ได้ซึ่งมันเป็นกิมมิกนะครับและไอเดียที่ทำมาผสมกลมกลืนได้แบบโคตรจะดีเลยซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลนะครับจะยกให้ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4เลยเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลเรื่องที่2ความสัมพันธ์ระหว่างเบจิต้ากับบลาอีกหนึ่งมุมน่ารักนะครับของเบจิต้ากับบลาเลยเนี่ยที่หลายคนเนี่ยก็คงจะไม่เห็นนะครับเบจิต้าเนี่ยจะแพ้ทางใครเนี่ยได้เท่ากับลูกสาวสุดรักสุดหวงอย่างบลาแล้วถ้าเราตัดนะฮะเรื่องนิสัยของบลานะครับแล้วก็พลังของบลาเนี่ยที่แสนจะกากลงเลยเนี่ยเรามองแค่ความสัมพันธ์ระหว่าง2พ่อลูกนี้เลยเนี่ยบอกเลยแหละครับเป็นซีนที่มันน่ารักมากๆกับการที่เบจิต้านะครับไว้หนวดมาตั้งนานเลยเนี่ยแล้วต้องยอมโกนหนวดทิ้งนะครับเนื่องจากว่าลูกสาวเลยเนี่ยไม่ชอบนะสำหรับหนวดของป๋าเบจิต้าซึ่งมันเป็นมุมขำนะครับแล้วก็มุมน่ารักมากๆนะครับที่คนอย่างเบจิต้าเลยเนี่ยจะยอมใครสักคนเลยเนี่ยนอกจากลูกของตัวเองเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเหลือเชื่ออะไรหรอกครับสำหรับเบจิต้าเรื่องที่3บรรดาตัวร้ายกลับมาอีกครั้งดราก้อนบอล GT นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่นำตัวร้ายเก่าๆเนี่ยกลับมายำใหม่นะครับแต่ว่าหลายคนก็ชื่นชอบแหละครับเพราะว่าได้เห็นตัวละครเก่าๆนะครับที่เคยถูกโกคูหรือเวจิต้าเนี่ยฆ่าตายไปเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งมันก็ย้อนรำลึกนะฮะกลับไปในสมัยอดีตกาลเลยเนี่ยที่เรานะครับเคยดูนะครับกลับมาโลดแล่นนะครับในจักรวาลดราก้อนบอล GT อีกหนึ่งครั้งซึ่งแฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยก็อยากจะเห็นแหละครับเหล่าบรรดาตัวเก่าๆเลยเนี่ยกลับมานะครับในจักรวาลหลักอย่างดราก้อนบอลซูเปอร์อีกสักทีนึงเรื่องที่4ชีวิตของอูบุหลังจากได้รับการฝึกฝนซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าถ้าใครได้ดูดราก้อนบอลภาค Z นะครับในช่วงตอนจบเลยเนี่ยโกคูนะครับได้นำอูบุเนี่ยไปฝึกฝนกับตนเองใช่ไหมครับซึ่งในดราก้อนบอล GT เนี่ยก็เป็นเรื่องราวนะครับตอนที่อูบุเลยเนี่ยก็คือได้ไปฝึกฝนกับโกคูเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจึงได้เห็นการพัฒนาการของอูบุนะครับถึงความเก่งความเทพนะครับของพี่แกซึ่งแน่นอนแหละว่าอูบุก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่มีแม่ยกเยอะมากๆแล้วก็ชื่นชอบตัวละครอย่างอูบุเยอะมากๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็อยากจะเห็นพัฒนาการของอูบุนะครับในจักรวาลหลักดราก้อนบอลแบบเร็วๆสักทีเรื่องที่5ทุกคนจดจำโกคูในฐานะฮีโร่ก็อย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าโกคูเลยเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะครับที่ปกป้องโลกมาแล้วนะครับนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าชาวโลกนะครับก็ไม่เคยรับรู้มาเลยนะครับว่าโกคูนี่แหละคือผู้ที่กอบกู้โลกนะครับก็มีมิสเตอร์ซาตานนี่แหละครับที่เอาไปเคลมตลอดเลยซึ่งในดราก้อนบอล GT นะครับทุกคนในโลกเนี่ยต่างทราบดีแหละครับว่าโกคูเนี่ยเป็นผู้นะครับที่ช่วยทุกคนนะครับให้รอดพ้นนะครับจากภัยอันตรายต่างๆซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบทตรงนี้เนี่ยทุกคนนะครับก็อยากให้เข้าไปสู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลแหละครับเพราะว่าก็อยากให้คนบนโลกเนี่ยได้ทราบสักทีแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกคูเป็นหนึ่งคนเลยที่ปกป้องโลกมาแล้วนะครับนับครั้งไม่ถ้วนเรื่องที่6ภาคของเบบี้อีกหนึ่งสิ่งที่ดีงามนะครับในดราก้อนบอล GT เลยนะครับกับภาคของเบบี้นี่แหละครับโดยเบบี้เนี่ยก็คือชาวเซอร์ฟูนะครับที่เข้าไปสิงร่างคนอื่นนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าในภาคนี้นะครับของดราก้อนบอล GT เนี่ยเป็นอะไรที่มันสนุกมากๆนะครับเพราะว่าทั้งบทเอ่ยนะครับทั้งกิมมิกนะครับและรูปลักษณ์นะครับของเบบี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันลงตัวมากๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้ามีการโหวตแล้วครับว่าภาค GT เนี่ยอันไหนเนี่ยคือเดอะเบสที่สุดเลยเนี่ยหลายคนนะครับก็มักจะโหวตในภาคนี้แหละครับเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคนะครับ
ครับที่โคตรจะดีงามเลยครับแล้วก็กลมกลืนมากๆกับดราก้อนบอลภาค GT เรื่องที่7ฉากจบที่งดงามของดราก้อนบอล GT น่าจะเป็นฉากจบนะครับที่แสนจะคลาสสิกนะครับและโคตรจะดีงามเลยในดราก้อนบอลภาค GT อีกทั้งนะครับยังมีเพลงประกอบเนี่ยที่บอกเลยแหละครับว่าโดนใจแฟนๆดราก้อนบอลมากๆสำหรับฉากจบนะครับที่ดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็คือไปอยู่ด้วยนะครับกับเทพเจ้ามังกรมันเหมือนเป็นการคืนสู่เย้านะครับในดราก้อนบอลภาคเด็กเนี่ยเป็นการนำเนื้อเรื่องส่วนนี้เนี่ยมาตีเปิดเผยนะครับแล้วก็มารวมกันนะครับซึ่งโดนใจแฟนๆดราก้อนบอลอย่างมากซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าให้เลือกนะครับฉากจบเลยเนี่ยในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์เนี่ยถ้ามันจะดูดีมีความงดงามเลยเนี่ยก็อยากให้จบนะฮะประมาณนี้นั่นแหละครับเพราะเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์มากๆในดราก้อนบอล GTซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็อยากจะให้มันจับไปใส่นะครับในจักรวาลหลักดราก้อนบอลซึ่งแน่นอนแหละว่าบางสิ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าความขัดแย้งนะครับทางด้านเนื้อเรื่องนะครับที่มันไม่สามารถไปบรรจบกันได้นะครับในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์แต่ก็นั่นแหละครับผมก็ไม่อยากให้ดราม่ากันนะครับว่าทำไมไม่เอาสิ่งนั้นเข้าไปทำไมต้องเอาสิ่งนี้เข้ามาหรือว่าทำไมดราก้อนบอล GT เลยเนี่ยถึงไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันนั่นแหละครับก็คลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงละกันนะครับและสำหรับใครนะครับที่รอติดตามนะครับ Dragon Ball X Apocalypse นะครับวันนี้แน่นอนมีนะครับในช่วงเวลา 4:00 น.นะครับเพราะว่าผมจะลงนะครับ 4:00 น.นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปตอนเช้าพิเศษให้สำหรับทุกวันเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆที่กดติดตามกันมานะครับและใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมนะไปกดติดตามแฟนเพจผมนะครับ Over Review ดราก้อนบอลนะครับมีฟิกเกอร์สวยๆขายด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วขอบคุณครับ